เรื่องเล่าจากธีรชัยว่าคำอวยพรในงานแต่งงานเนี่ยเราก็ได้ยินกันเนี่ยไอ้คำนี้แหละได้ยินเยอะที่สุดนะคู่บ่าวสาวคือมันเป็นเรื่องของการที่จะต้องขึ้นมาพูดให้กติสอนใจแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเอาคำนี้ฮะถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเนี่ยเป็นคำยอดคิดนะถือไม้เท้านี่เขาบอกอย่างนี้ฮะหมายถึงการอวยพรให้อดทนต่ออุปสรรคต่างๆไม่ทอดทิ้งกันมีอะไรก็ช่วยเหลือเผื่อแผ่กันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนคู่คิดร่วมทุกข์ร่วมสุขไปถึงวาระสุดท้ายก็ถือว่าไม้เท้าคำยันเนี่ยถือไม้เท้ายอดทองนะคำว่ายอดทองก็แยกออกมาอีกนะยอดทองหมายถึงการอวยพรให้มีความขยันหมั่นเพียรในการทำงานครับขยันอดทนรู้จักทำมาหากินโดยความสุจริตไม่เบียดเบียนคนอื่นทำให้เป็นเจ้าเป็นนายคนอะไรเนี่ยก็ถือว่ายอดทองกระบองฮะกระบองหมายถึงการอวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานกระบองยอดเพชรนะเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือน่าไว้วางใจให้มีอำนาจมีบารมีถือกระบองเนี่ยนะฮะเป็นที่น่าเกรงขามส่วนยอดเพชรไม่ใช่กระบองยอดเพชรนะกระบองแล้วก็ยอดเพชรแยกออกมาอีกอ๋อสี่คำไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรถูกยอดเพชรหมายถึงการอวยพรให้ครองเรือนโดยการใช้สติปัญญาเป็นที่ตั้งเพราะการมีปัญญาเปรียบเหมือนกับการมีเพชรเม็ดงามอยู่ในมือสามารถนำไปสู่ทางที่ถูกต้องและช่วยแก้ปัญหาในการใช้คำว่าไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเนี่ยมักจะมีคำต่อท้ายไปด้วยซ้ำว่าขอให้มีลูกเต็มบ้านให้มีหลานเต็มเมืองซึ่งเป็นคำที่สื่อถึงความต้องการจะให้คู่บ่าวสาวอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวไปอย่างยืนยาวและมีความสุขตลอดไปเช่นกันเพราะเหตุผลที่ต้องอวยพรด้วยคำพูดแบบนี้เนี่ยเพราะว่าต้องการให้สื่อสารความปรารถนาดีแล้วก็ทำให้มีการโยงใยไปถึงเรื่องของพรทั้งหลายให้ครอบคลุมมากที่สุดนะเอางี้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นสมัยโบราณเนี่ยเวลาใครจะพูดคำอย่างเนี้ยนะเดี๋ยวนี้โลกมันมาถึงโลกที่เป็นทั้งดิจิทัลทั้งอนาล็อกเนี่ยคุณลองคิดดูก็คำนี้ก็ยังฮิตอยู่นะไอ้เมทาวยอดทองกระบองยอดเพชรยังมีการไปอวยพรในงานแต่งงานเพราะคนอวยพรส่วนใหญ่คนสวฮะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ว่าทำไปนะฮะจะต้องมีใช้คำไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เป็นคำคล้องว่าถือเมทาวยอดทองกระบองยอดเพชรก็จำออกมาไม้เท้าก็คือเมทาวยอดทองก็คือยอดทองกระบองก็คือกระบองและยอดเพชรก็คือยอดเพชรมันมีความหมายมันมีอะไรของมันที่จะทำให้เด็กๆรุ่นหลังเนี่ยได้รู้จักศึกษาคำพูดต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่คำคล้องอย่างเดียวมันเป็นคำที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจความละเอียดอ่อนและความหมายที่ลึกซึ้งของคนโบราณเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่วันนี้อยากจะเล่าสู่กันฟังแล้วก็นะครับก็จะขอให้มีความเข้าใจโดยทั่วกันไปและสำหรับคนรุ่นโบราณนี่บางคนเนี่ยคำนี้บางทีถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอาจจะไม่เข้าใจลึกซึ้งถึงขนาดนี้ก็ได้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องเล่าจากธีรชัย